เตือนภัยนะคะสำหรับคนที่กินน้ำน้อยกินแต่น้ำหวานแล้วก็อั้นฉี่บ่อยค่ะล่าสุดคุณหมอบอกว่าเป็นกรวยไตด้านขวาติดเชื้อค่ะคือโอเวลาออกไปข้างนอกก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าห้องน้ำสาธารณะก็เลยอั้นไว้ทั้งวันตอนแรกคิดว่าแบบแค่ปวดหลังเฉยๆเพราะว่ามันเป็นหายๆแล้วก็มันเริ่มปวดขึ้นจนเมื่อคืนทนไม่ไหวแล้วตื่นเช้ามาก็ยังปวดอยู่ก็เลยมาหาหมอค่ะแล้วก็โดนแอดมิดเลยน้องโอเป็นนิสิตจุฬาคุณปี๊กเห็นไหมอัดติ๊กตอกลงเลยโพสต์เลยเธอบอกเลยเธอกินน้ำน้อยอ่ะแล้วก็อั้นฉี่ด้วยอ่ะคือคล้ายๆกับว่าถ้าปวดก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรติดลมอ่ะเพลินๆส่วนใหญ่คนแบบติดนิสัยแบบนี้เยอะบางครั้งก็แบบเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะหรือบางคนก็ขี้เกียจไปขี้เกียจลุกนะเราก็เป็นเหมือนกันนะเนี่ยผลปรากฏกรวยไตติดเชื้อเลยพอไปหาหมอก็ถามว่าปกติแล้วพฤติกรรมการดื่มน้ำเป็นยังไงเธอก็ยอมรับดื่มน้ำน้อยอย่างเงี้ยไม่เคยกินน้ำเปล่าด้วยนะกินแต่น้ำสีน้ำหวานๆอย่างเงี้ยออกไปนอกบ้านก็ไม่เข้าห้องน้ำสาธารณะอ่ะบางครั้งก็กลัวเหมือนกันไม่สะอาดจะกลับมาเข้าที่บ้านมันก็อั้นนะสิทีนี้เป็นมา 3-4 วันปวดท้องไม่หายเลยสุดท้ายไปหาหมอก็ดูอาการเอ้าจับแอดมิดเลยจ้าเพราะว่าตาบวมด้วยก็คิดว่าน่าจะแพ้ยาแต่ทีนี้ไปดูประวัติเอ้าไม่มีแพ้ยาไม่มีผื่นขึ้นบวมน้ำเกลือหรือเปล่าสุดท้ายกรวยไตอักเสบค่ะก็เลยอยากจะฝากไปยังชาว TikTok ทั้งหลายนะคะวัยรุ่น TikTok เนาะหรือวัยรุ่นวัยทำงานทั้งหลายเนี่ยค่ะต้องดูกันให้ดีๆนะและคลิปเนี้ยคุณผู้ชมมันเป็นประโยชน์มากเลยนะคนดูไปกว่า1ล้านครั้งแล้วอะค่ะนี่คุณโอเล่าเพิ่มเติมด้วยนะบอกวันแรกอะที่เป็นอะกินแต่กาแฟไม่กินน้ำเปล่าเลยไม่กินน้ำเปล่าเลยคุณผู้ชมแล้วอาการเนี่ยมันออกยังไงรู้ป่ะคุณโอบอกว่ามันจะปวดที่เอวแล้วก็บริเวณหลังด้านขวาและจากนั้นก็จะปวดท้องถึงหลังคือเป็นหายๆจนทนไม่ไหวจะต้องมาโรงพยาบาลนั่นแหละแล้วหมอซักไซส์ไปได้เรื่องเลยกรวยไตนะคะคุณผู้ชมค่ะมันอันตรายมากจริงๆนะบางคนเนี่ยถ้าเกิดกรวยไตติดเชื้อแบบนี้คือไข้ขึ้นเลยเห็นไหมอาการคุณผู้ชมลองดูไว้นะคะหน้าจอค่ะอาเจียนไข้ขึ้นสูงหนาวสั่นบริเวณสีข้างหรือบั้นเอวเนี่ยมันจะปวดอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วคือแบบปวดจี๊ดขึ้นมาเลยนะแล้วพฤติกรรมอีกอย่างนึงคือฉี่บ่อยเวลาฉี่ออกมามีกลิ่นแล้วก็สีขุ่นมีเลือดหรือมีหนองปนมากับปัสสาวะคือบางครั้งเนี่ยเวลาตรวจปัสสาวะปวดฉี่เราเนี่ยเราต้องดูด้วยนะคะถ้าเกิดเหลืองมากเป็นปกติเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเรากินวิตามินมาหรือเปล่าถ้ากินวิตามินมาไม่เป็นไรมันขับออกวิตามิน B กับวิตามิน C แต่ถ้าเกิดว่ามันมีกลิ่นเหม็นๆหรือปัสสาวะคุณเนี่ยมันขุ่นมากเลย อันเนี้ยสังเกตได้เลยว่าอาจจะติดเชื้อผู้หญิงเป็นอย่างนี้เยอะนะแต่เอาจริงผู้ชายก็เป็นได้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มต้นแบบนี้ก็คือเหมือนว่าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบก่อนถูกใช่ถูกไหมแล้วมันก็ลุกลามมานี่ถึงขนาดว่ากรวยไตอักเสบเลยเหรอโอ้ยขอให้น้องหายไวๆแล้วกันนะคือค่ะเอาจริงเราว่าแล้วเห็นน้องโอเป็นแบบนี้แล้วเราหยิบน้ำขึ้นมาจิบกินเลยดีกว่าอ๋อจะดื่มอ๋อจะดื่มน้ำเลยใช่ไหมคะโอ้โหกลัวเหรอกลัวเอากลัวจะต้องไปแอดมิดกับน้องไม่น้องเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วนะไม่ดูน้องเขาเป็นอุทาหรณ์ถูกไหมเห็นแล้วเราต้องแบบว่าเห็นน้องว่ากินน้ำน้อยเราต้องเริ่มกินน้ำเยอะก็อ่านไวไหมน้ำเปล่าอ่านไวไหมเดี๋ยวไปฉี่แล้วนะเดี๋ยวสิอ้าวอย่าไปอ่านข่าวก่อนอ่านช่วงนี้เรา